ย่านเสียงร้องย่านเสียงกีตาร์เนี่ยบูสต์ขึ้นมาเลยที่ผมชอบมากๆเลยคือเอาไปฟังเพลงพวกเมทัลผมว่าเบสมันน้อยไปนิดนึงสำหรับผมนะครับพบกันวันจันทร์สัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กีครับผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังพี่ตูนตัวท็อปกันก็ตัวอังกอร์รุ่น Rising ครับก็ก่อนอื่นขอบคุณคุณขวัญอีกรอบหนึ่งก็คุณขวัญส่งมาให้อีกแล้วสุดยอดอ่ะยากอ่ะครับก็ก่อนไปก็ฝากช่องโซเชียลมีเดียไว้หน่อยก็มี Facebook กับ Twitter แล้วก็ / คู่หูกีคุณมาสะกดนะครับ KUHUGWEK คู่หูกีครับก็ในนั้นเราจะมีคอนเทนต์นี่ไม่เหมือนใน YouTube ก็อย่างมีข่าวสารมีคูปองลดราคา มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเทคมีอะไรที่เรารีวิวแล้วเจอปัญหาเพิ่มหรือว่าเราจะรีวิวอะไรต่อไปก็ฝากตามนะครับในนั้นได้ก็ตัวนี้ก็ไปเลยครับคุณพัทอันดับแรกผมพาทัวร์ก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นหูฟังที่มีสายนะเนี่ยไม่ใช่บลูทูธนะจ๊ะเป็นหูแบบอินเอียร์มอนิเตอร์ราคารุ่นท็อปเลยราคาเดี๋ยวค่อยบอกทีนี้มันดียังไงอินเอียร์มอนิเตอร์ไว้ทำอะไรเอาไว้มอนิเตอร์เอาไว้แบบว่านักดนตรีบนสเตจบนเวทีก็เอาไว้ใส่ฟังเสียงที่ออกมาจากมิกผ่านอีควอไลเซอร์ผ่านมิกมาแล้วอ่ะก็จะได้ยินทีนี้มันพิเศษกว่ายังไงก็คือเนี่ยตัวเนี้ยหูข้างนึงอ่ะมี5ไดเวอร์เลยนะ5ลำโพงอ่ะโอ้โหมีอะไรเยอะแยะ5ลำโพงอ่ะ5ไดเวอร์มีอะไรบ้างมีเสียงเบส1เสียงกลาง1เสียงแหลม3โหไม่รู้จะแหลมไปไหนเพื่อเขาบอกว่าเพื่อให้เสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบทิ้งตรงที่สุดอะไรประมาณเนี้ยเข้าถึงรายละเอียดมากที่สุดเดี๋ยวเราไปว่ากันหูตัวเนี้ยมันเป็นสายก็จริงแต่มันสามารถถอดสายได้นะถอดสายมาได้แล้วก็สายที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสายแบบ OFC ชุบเงิน OFC คืออะไรคุณพัท OFC เหรอก็เป็นเพื่อน KFC ไม่ใช่ครับOFC คืออะไรครับ OFC เนี่ยมันย่อมาจาก Oxygen Free Copper ก็คือหมายถึงว่าไอ้ตัวทองแดงที่ไม่มีสนิมนะครับตัวทองแดงที่ไม่มีสนิมโอเคซึ่งจะนำสัญญาณได้ดีที่สุดชุบเงินด้วยนะชุบเงินนะครับเป็นขั้วมาตรฐานแบบ MMCX สามารถถอดเปลี่ยนได้คุณไปโมได้เอาสายนักเล่นหูฟังจะรู้ดีเปลี่ยนสายแบบอื่นที่เป็นขั้วแบบ MMCX สลับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของหูได้อะไรเงี้ยตามสายที่เราเปลี่ยนรับประกัน2ปีราคา 6,990 บาทไม่มีกันน้ำไม่มีข้อมูล IPX สถิติการใช้งานครับอันดับแรกที่คุณได้มาจากกล่องเนี่ยตัวหูมันเนี่ยตัวหูมันเนี่ยจะถอดสายมานะสายมันจะไม่ได้ติดกับหูมาเนี่ยมันถอดได้ทีนี้วิธีการใส่สายคุณจะดูยังไงวะคุณดูยังไงมันถูกต้องตัวหูเองเนี่ยมันไม่ได้มีสกรีน LR ที่ตัวหูนะแต่หูหน้าตามันจะเป็นแบบยูนิคอยู่แล้วอะคือหูอย่างเงี้ยคุณลองใส่ดูจะรู้เลยว่าหูขวาอย่างเงี้ยมันใส่ได้แต่ข้างขวาข้างเดียวผมลองถอดให้ดูใช่ใช่ใช่ใส่อย่างเงี้ยเนี่ยหูขวาอันนี้ผมไม่ได้ใส่สายนะเนี่ยหูขวาคุณเอาหูเงี้ยถอดไปใส่ข้างซ้ายอ่ะมันจะใส่ไม่ได้เลยครับใส่ไม่ได้มันจะแบบว่าอย่างเงี้ยเบ้าเนี้ยมันใส่ได้ข้างเดียวพอคุณรู้แล้วว่าอันเนี้ยคือหูขวาปุ๊บคุณก็ต้องเอาสายขั้วที่เป็นตัว R มาใส่แต่ตัว R เจ้ากรรมเนี่ยมันสกรีนผมจะรู้ได้ไงตัว R มันปั๊มนูนมันปั๊มลงไปอยู่ปั๊มเสาะร่องเป็นตัว R อยู่แต่ดูยากมากเพราะเขาไม่ได้ใส่เป็นสีมาคือตัวสอนแอร์ไม่มีสีแต่มันจะมีจุดสีแดงอยู่คือในการหูฟังหรือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะสีแดงคือข้างขวาสีน้ำเงินคือข้างซ้ายครับผมอ๋อเหรอเออคุณก็ใส่ให้ถูกแล้วกันเพราะว่าคุณมันใส่สลับกันได้นะถ้าคุณใส่ผิดก็คือผิดอะคุณก็เอาสีแดงเนี่ยอันนี้หูขวาใช่ไหมอันนี้บอดี้คือหูขวาแน่ๆแล้วลองใส่แล้วใช่เอาขั้วสีแดงจริงๆมันซ้อล่องอยู่ตัว R ก็ยัดเข้าไปมันจะแน่นนิดนึงก็ยัดเข้าไปเป๊ะเรียบร้อยคุณก็ได้แล้ววิธีใส่เนี่ยมันจะยัดหัวไปก่อนแล้วก็สายมันจะคอไปข้างหลังอย่างนี้คอไปข้างหลังอย่างนี้เออเหมือนกันข้างซ้ายก็เหมือนกันเอออ่ะครับมารีวิวเรื่องแนวเสียงกันบ้างก็เรื่องสำคัญที่สุดของหูฟังก็คือเสียงนี่แหละก็อย่างแรกเลยอ่ะถ้าพูดแบบไม่ต้องลงรายละเอียดมากคือเสียงดีเลยครับไอตัว5ไดเวอร์เนี่ยมันเป็นหูฟังตัวแรกเลยที่ผมได้ลองแล้วมันมีไดเวอร์5ตัวขนาดเนี้ยปกติก็2ตัวหรืออะไรเงี้ยก็คือเสียงดีเลยนะก็ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคือเบสเนี่ยก็คือออกนะแต่ไม่ได้เบสมากมายอะไรอย่างนั้นเบสกลางๆแล้วก็เสียงกลางก็ออกเสียงแหลมก็ออก
ฟังแล้วไม่อู้อี้อ่ะคือฟังแล้วออกครบทุกอย่างครับแล้วแต่ว่า sound stage เนี่ยคือไม่ได้กว้าง sound stage กลางๆไม่ได้แคบไม่ได้กว้างอะไรประมาณนั้นตัวเนี้ยคือที่ผมชอบมากๆเลยคือเอาไปฟังเพลงพวกเมทัลเสียงกีตาร์แบบที่มันใส่ distortion อ่ะแล้วเสียงแบบสักๆอะไรเงี้ยเสียงแบบโหแบบฟังแล้วผมฟังซิลิฟูชุดIQ 180หรืออะไรชุดเก่าหรืออะไรแบบโหแบบชอบเสียงกีตาร์มากตัวนี้แล้วก็ผมว่าแต่คือนอกจากเมทัลอะไรเงี้ยคือฟังได้ทุกแนวคือเพราะว่ามันออกทุกย่านเสียงเบสกำลังพอดีเสียงกลางออกใสไม่อู้แล้วก็อ๋อแต่มันมีจุกมาให้2อย่างคือจุกสปินฟิตไม่ใช่สปินฟิตติดจุกอะไรอะซิลิโคนจุกโฟมครับเสียงเนี่ยที่ฟังจาก2จุกเนี้ยสำหรับผมแล้วพอๆกันอ่ะตาผมใช่ไหมตาผมเหรอผมว่าเบสมันน้อยไปนิดนึงสำหรับผมนะแต่ผมเข้าใจได้ว่าความเป็นหูมอนิเตอร์อ่ะมันจะต้องแฟลกที่สุดอ่ะผมเลยเข้าใจว่าเขาจูนเบสแบบเอาแค่พอมีอ่ะเดี๋ยวมันจะไปกบย่านอื่นส่วนเสียงร้องเสียงกลางอะไรเงี้ยโหดีมากครับแบบดีเทลเสียงร้องแบบออกมาดีออกมาชัดออกมาดีดีเทลอ่ะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมรายละเอียดเสียงไหมไอตรงดีเทลรายละเอียดเสียงร้องอะไรเงี้ยผมลองเทียบกับตัวที่เราเคยรีวิวไว้ไอมี4 O7 อ่ะผมว่ามี4 O7 ก็ยังมากกว่านะยังเยอะกว่าแล้วฮะเป็นไปได้เหรอพอดีผมไม่ได้เทียบแต่จากที่ฟังก็ถือว่าทำได้ดีครับเสียงร้องเสียงกลางทำได้ดีมีดีเทลเยอะเสียงแหลมนี่คือดีมากเลยสำหรับผมคืออาจจะเป็นเพราะมี3ไดเวอร์ด้วยว่าไม่รู้นะเสียงแหลมนี่คือแบบกุ้งกิ้งคือแบบโอเคเลยอ่ะครับฟังแล้วแบบมันแบบสดใสอ่ะเสียงมันแบบมีดีเทลเสียงแหลมเยอะครับแล้วก็เรื่องโดยรวมเรื่องสเตจอย่างที่คุณเอกบอกคือกลางๆผมว่ามันก็กลางๆแหละแต่ว่าในความกลางมันไม่มีมิติโอบล้อมอ่ะคือตำแหน่งชิ้นดนตรีได้ยินชัดเจนแบบมันเวทีเสียงมันแบบเป็นกลมๆอ่ะผมอธิบายไม่ถูกเลยอ๋อคือได้ยินตำแหน่งชิ้นฟังเวทีเสียงออกใช่ไหมไม่คือได้ยินชิ้นดนตรีมันมีตำแหน่งแบบอบล้อมอ่ะครับตำแหน่งมันไม่ได้อยู่แค่แบบเป็นแบนข้างหน้าข้างๆมันอยู่แบบเหมือนเป็นทรงกลมอ่ะไม่รู้เข้าใจป่ะนะประมาณนั้นอ่ะคือฟังแล้วอบล้อมอ่ะแต่มันไม่ได้กว้างไงคือเป็นสเปซที่แบบกลางๆแต่ว่ามีความอบล้อมใช้คำว่าสามมิติได้ไหมไม่แน่ใจประมาณนั้นก็คือยังแยกชิ้นดนตรีได้ว่าตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยคือไม่ได้กว้างมากอะไรประมาณนั้นใช่เสียงคอรัสอะไรเงี้ยได้ยินดีเทลชัดเจนเลยอะไรเงี้ยครับเราไปอัดกราฟมาเหมือนกันไอตัวเราใช้ตัวหูเทพของเราเนี่ยในการอัดกราฟก็คุณบาทอธิบายหน่อยแล้วอัดกราฟมาได้อย่างนี้ทำไมมีอยู่สองสีสีน้ำเงินเนี่ยคือจุกซิลิโคนสีแดงเนี่ยคือจุกโฟมจะเห็นว่ามันแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยแต่ว่าในแต่ละเส้นที่ผมอัดเนี่ยผมก็ทำอยู่สองสามครั้งนะแล้วค่อยแอปเปอร์เลตมาหาค่าเฉลี่ยสีน้ำเงินคือค่าเฉลี่ยของจุกซิลิโคนสีแดงคือค่าเฉลี่ยของจุกโฟมมันก็จะได้ประมาณนี้ก็เหมือนที่คุณเอบอกคือใส่แล้วรู้สึกมันไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่คือเส้นแทบจะเป็นเส้นเดียวกันทีนี้มาดูในย่าความถี่เนี่ยในย่าความถี่เบสเนี่ยเบสก็คือตั้งแต่20ยันถึง100อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นสับเบสก็คือ20ถึง60อะไรเงี้ย300นี่คือที่เราคาลิเบตอยู่ตรงนี้ที่เราคาลิเบตอยู่นี้994เดซิเบลเนี่ยตรงผมมันกิกได้จุด6เนี่ยถ้าอะไรที่ต่ำกว่า94คือเบาใช่ไหมคือเบากว่าที่คาลิเบตตรงนี้คือเบสมันไม่ค่อยมีเห็นไหมเนี่ยมันต่ำกว่า994แต่มันจะมาบูสต์ขึ้นมานิดนึงตรงสับเบสไม่มีเลยคือไม่ค่อยมีแล้วก็ขึ้นมานิดนึงตรงเบสธรรมดามันก็นิดเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะแล้วพอมาเสียงกลางก็เสียงกลางตรง300มันก็น้อยลงเหมือนที่เราเคยบอกว่าถ้าเยอะมันจะอู้ใช่ไหมแล้วพอเลยกลางช่วง300ไปช่วงประมาณเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ประมาณ400ขึ้นไป500เนี่ยจนถึง 1K จะเป็นย่านเสียงร้องย่านเสียงกีตาร์เนี่ยบูสต์ขึ้นมาเลยคือกลางมันดีอย่างที่บอกอันนี้ผมว่าอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยผมชอบเสียงกีตาร์มันมากเสียงกีตาร์แบบสากชัดมากอะไรเงี้ยน่าจะเป็นจุดนี้ผมว่าด้วยเหตุนี้เสร็จแล้วมันก็ตกขั้วไปเลยนะแล้วก็มาขึ้นตรงเสียงแหลมอีกทีนึงหลังๆมันจะมีอยู่ประมาณช่วงแบบ 4K 6K แล้วก็10,000เข้าใจว่าน่าจะเป็น3ไดเวอร์ที่ว่า
ข้าใจว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราไปอัดเสียงมาให้คุณฟังก็คือเราอยากดูกราฟแล้วคุณไปฟังเองเลยแล้วกันก็คือเสียงเนี่ยก็คือทุกครั้งเหมือนเดิมเวลาเราอัดเสียงเนี่ยคือเราใช้ไมค์ก็คือไมค์ในหูเทพครับตัวเดิมครับผ่านการโปรเซสของ YouTube ที่เราอัดเนี่ยเหมือนเดิมครับเพลงเดิมครับถ้าคุณใช้หูของคุณเนี่ยตัวเดียวกันในการฟังคลิปเราทุกคลิปแล้วเราสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็คือหูที่เรารีวิวอันเดียวงั้นคุณสามารถที่จะใช้เสียงที่เราอัดให้อ่ะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้ว่าหูอันเนี้ยมันจะมีคาแรคเตอริสติกยังไงก็คือมีโทนเสียงยังไงได้แต่คือมันไม่ใช่เป็นแอบโซลูทอ่ะมันคือเรฟเฟอเรนซ์คือคุณไม่สามารถจะฟังแล้วได้ยินเหมือนเสียงที่เราได้ยินจริงๆจากหูของเราอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ใช่อ่ะไปฟังไปฟังเสียงตัวอย่างกันเลยละกันครับครับมารีวิวประสบการณ์ใช้งานมั่งก็ผมก่อนเลยนะคุณพัทครับก็คืออย่างแรกหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยผมใส่ไม่เป็นอะไรเงี้ยผมเพิ่งลองเลยผมจริงๆเคยใช้มาแค่2ตัวก็ตัวแรกก็คุณพัทให้ผมลองตัวหูชัวก็ใส่ก็งงๆบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ก็ใส่ไปสักพักก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันใส่ยังไงใส่แล้วก็ต้องพันหูกับหลังก็อย่างที่คุณพัทอธิบายก็อันนั้นอย่างนึงแล้วก็ปัญหาที่ผมเจออีกอย่างนึงก็คือหูเนี่ยตัวหูเนี่ยผมรู้แล้วล่ะมันใส่ได้ข้างเดียวก็คือหูขวาก็คือหูขวาหูซ้ายคือหูขวาไอ้หูซ้ายก็คือหูซ้ายเสร็จแล้วไอ้ตัวสายที่ผมมีปัญหาคือสายอ่ะผมไม่รู้ว่าสายเนี่ยคือสายสำหรับหูขวาหรือหูซ้ายเพราะถ้าจริงๆเสียบเข้าไปในแจ็คอ่ะมันเสียบได้ทั้งคู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คืออย่างที่คุณพัดบอกคือมันจริงๆอ่ะไอ้สีแดงมันมีแค่สัญลักษณ์คือแค่จุดสีแดงเนี่ยคือสำหรับหูขวาจุดสีมันคือสำหรับหูซ้ายซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ต้องมาคุยคุณพัดแล้วคุณพัดบอกถึงจะรู้แล้วมันมีนูนๆที่มันบอกว่าเป็นตัว R อะไรเนี่ยอยู่ตรงบนจุดสีแดงอะไรเงี้ยซึ่งผมมองไม่เห็นเลยนะคือมันใสไงมองยากผมมองไม่เห็นเลยนะใช่ไงมองยากตัวนั้นจริงๆมันควรจะทำเป็นแบบเป็นสีด้วยสีแดงตัว R ไปเลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าครับวัสดุของหูเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นจุกซิลิโคนกับจุกโฟมจุกซิลิโคนผมค่อนข้างชอบมากกว่าเยอะก็คือมันใส่พอดีหูใส่ง่ายอะไรเงี้ยวัสดุสัมผัสแล้วดูดีตัวจุกโฟมเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแบบเมมโมรี่โฟมคือไม่ใช่แบบบีบแล้วมันจะยุบไปเลยแล้วปล่อยสักพักแล้วมันจะคลายตัวมาฟิตหูนะคือบีบมันก็ไม่ค่อยจะลงไปเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยมันก็ไม่ค่อยจะคลายตัวเท่าไหร่เหมือนไม่ใช่เมมโมรี่โฟมอ่ะแล้วพออัดเข้าไปในหูอ่ะก็ต้องใช้แรงอัดเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วคือมีความสัมผัสวัสดุมันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกแบบคุณภาพต่ำอ่ะตัวจุกโฟมอ่ะใช่แล้วเสียงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับครับอ่ะคุณพัดบ้างประสบการณ์ผมบ้างผมชอบอย่างแรกเลยคือวัสดุที่ทำตัวหูฟังที่เขาบอกว่าเป็นอะคริลิกเรซินสวยนะผมชอบดูดีเลยแหละใช่รวมทั้งวัสดุที่เป็นสายด้วยก็ดูดีทุกอย่างดูดีหมดสมราคาหมดทีนี้ส่วนประสบการณ์การใช้งานเดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงทำไมมันถึงต้องใส่อย่างนี้ไหมเพราะมันเป็นอินเอียร์มอนิเตอร์สำหรับจุดประสงค์จริงๆเอาไว้สำหรับพวกนักดนตรีเล่นบนสเตจอะบนเวทีอะเขาเวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะใส่อย่างนี้ไหมฮะที่ผมใส่ให้ดูแล้วก็อ้อมสายไปข้างหลังหูใช่ไหมแต่ไอสายเนี่ยเขาไม่ได้คล้องไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะเขาต้องออกไปข้างหลังทั้งยวงอย่างนี้เลยเนี่ยผมทำให้ดูเนี่ยแต่พอดีหูข้างซ้ายผมใส่ AirPods ผมใส่อีกข้างไม่ได้คือถ้าคือผมใส่สองข้างก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีสายอยู่ข้างหน้าเลยสังเกตจะไม่มีสายข้างหน้าเลยสายอยู่ข้างหลังหมดแล้วมันจะมีตัวปรับสายต
ตรงไวคอนเนคชั่นมันตรงเนี้ยมันจะปรับสายได้คือลูดมาจนมันกระชับกับหัวเราอ่ะมันก็จะกระชับอยู่ตรงข้างหลังหัวเราเลยแต่ตัวนี้ตรงตัวปรับสายปรับยากมากเลยขอตีนิดนึงอันเนี้ยปรับไม่ค่อยไปพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสายจะอยู่ข้างหลังปุ๊บนักร้องก็จะซ่อนสายไว้ในเสื้ออะไรเงี้ยนะแล้วมันจะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไวเลสอ่ะเน็บเอลอยู่เขาก็เสียบอยู่ที่ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เขาจะสามารถได้ยินเสียงที่ผ่านมิกเซอร์มาหมดแล้วเขาได้ยินเสียงกองเสียงเบสทุกคนเนี่ยได้ยินหมดทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนก็เล่นไปตามที่ตัวเองเล่นได้ฟีลลิ่งจากเสียงที่ผ่านมิกมาแล้วสายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันดียังไงเวลานักร้องหรือนักดนตรีคุณเห็นนักร้องเล่นนักดนตรีเขาเล่นดนตรีไหมล่ะเขาไม่ได้ยืนนิ่งๆนะเว้ยบางคนเหวี่ยงเบสอะไรกระโดดวิ่งบ้าบอสายอยู่ข้างหลังปุ๊บมันก็จะไม่กีกากแน่มือกองก็ตีกองไปนี่ก็ถ้าคุณจินตนาการถ้าสายมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่โหนี่มึงจะทำอะไรก็เอาเลยครับฟาดกีตาร์กระโดดลงเวทีอะไรเล่นวงเล่นเวฟอะไรก็เอาไปเลยก็คือมันก็จะไม่มากักข้างหน้าอะไรเงี้ยครับก็พูดถึง latency มั่งก็คือเราก็เทสหูฟังเรื่อง latency คืออะไรก็คือเรื่องการดีเลย์ก็คือเวลาเราได้ยินภาพเราเห็นภาพกับเสียงร้องบางทีมันไม่ตรงกันถ้า latency เยอะอะไรเงี้ยตัวนี้เรามีวิธีการวัด latency อยู่ก็ไปดูคลิปของเราได้ถ้าสนใจเราวัดยังไงอะไรเงี้ยครับก็ตัวเนี้ยผมวัดจาก Android อ่ะมี latency อยู่ที่75มิลลิวินาทีก็คือถ้าเปรียบเทียบให้ฟังกับตัวอื่นเนี่ยถ้าหูพวก truly wireless อะไรเงี้ยถ้ามันมีค่ามากกว่า300มิลลิวินาทีเนี่ยเราจะเริ่มฟังออกละเสียงปากคนร้องอ่ะจะไม่ตรงกับเสียงที่เราได้ยินละก็คือค่าประมาณ300มิลลิวินาทีตัวที่ดีๆของที่คุณพัดเคยทดลองที่เป็น Truly Wireless เนี่ยก็คือประมาณ140 ms ตัว AirPods Pro ใช่อ่ะตัวนี้ของ iPhone คุณพัดเทสมาได้เท่าไหร่เทส latency ได้103 ms ซึ่งมันเยอะนะสำหรับผมว่าต่างแบบมีสายทำไมมันเป็น100เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดกันถึงการใช้งานจริงๆก็ผมไปดูYouTube ไปดู Netflix ก็ไม่ได้ดีเลย์ก็มันก็ไม่ควรจะดีเลย์แล้วใช้หูมีสายใช่ผมไม่ดีเลยแต่ว่าเวลาใช้เล่นเกม PUBG เงี้ยเนื่องจากว่ามันต้องเสียบไอหางหนูออกมาเนี่ยไอหางหนูมันอยู่ตรงกลางของ iPhone เลยไงเพราะฉะนั้นเวลาเราจับมันก็จะกักอ่ะกักมืออ่ะมันก็จะวุ่นวายรำคาญอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบผมก็อาจจะเคยตัวในการใช้ AirPods Pro ไปแล้วอ่ะก็เลยไม่ชินไม่ชอบครับก็พูดถึงการใช้งานในสถานการณ์อื่นๆบ้างอย่างใช้วิ่งอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ไปทดลองสายวิ่งนะเพราะผมคิดว่าคือผมไม่เริ่มไม่อินการใช้ใส่สายหูฟังที่มีสายไปวิ่งละคือมันเกะกะแล้วคือพอมันมีสายเนี่ยคือมันต้องเสียบแจ็ค 3.5 ทุกวันนี้ผมใส่นาฬิกาอย่างการ์มินอย่างเงี้ยมันมีบลูทูธที่สามารถซิงเพลงไปที่หูฟังบลูทูธได้อะไรเงี้ยไอ้พวก Truly Wireless ได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ถ้าไปใส่สายหูฟังที่มีสายวิ่งเนี่ยมันจะเกะกะมากแล้วตัวเนี้ยมันเป็นอินเอียร์ที่มันฟิตหูอะไรเงี้ยมันวิ่งแล้วเนี่ยคือนอกจากเสียงสะท้อนฝีเท้าอันนี้คือมันมีอยู่แล้วล่ะเวลามันฟิตหูอะสะท้อนฝีเท้าที่ซึ่งจะเราได้ยินจะได้ยินเสียงสายที่มันขูดกับเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยเออโคตรจะรำคาญแล้วเราวิ่งแล้วสายก็คือปุบปับรำคาญส่วนเอาไปใส่นอนเนี่ยมันใช้คำว่าพอได้มันบอดี้มันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะตัวเนี้ยเออโทษอยู่ไหนตัวนี้ใช่ไหมบอดี้มันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็ท่อนำเสียงมันค่อนข้างจะลึกเข้าไปในรูหูพอสมควรเวลานอนแล้วมันก็ยิ่งกดเข้าไปอ่ะกูไม่ค่อยได้ครับมันพอได้แต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พูดถึงความคุ้มค่ามั่งคุณพัดคือผมว่านะคือวัสดุดีจริงสายดีจริงรวมๆดีจริงแต่ว่าด้วยเทียบกับราคาไอ้7,000บาทเนี่ยประมาณ7,000บาทเนี่ยผมว่าก็ยังแพงอยู่นะนะครับคุณพัดว่าไงโอ้แต่ถ้าคุณไปเทียบกับหูมอนิเตอร์แบบนี้ที่มี5ไดเวอร์ได้เป็นยี่ห้อแบบยี่ห้อชัวยี่ห้อ UE หรืออะไรเงี้ยไอ้นั้นเป็นคัสตอมเอาชัวได้ชัวที่เป็นแบบยูนิเวอร์แซลอ่ะหลักหมื่นนะครับคุณหลักหลายหมื่นด้วยซ้ำอ๋อเหรอมี20,000 20,000นะมันก็ยี่ห้อดังๆนะใช่ก็ใช่แต่ตัวนี้มันก็ถามความคุ้มผมว่ามันพูดยากว่ะมันเป็นเฉพาะกลุ่มอ่ะคนที่เล่นหูแบบนี้ก็ต้องแบบเฉพาะทางจริงๆอ่ะต้องรู้จักหูแบบนี้พอสมควรแล้วก็ซื้อมันเล่นแล้วก็แบบเปลี่ยนสายได้โมได้นะต่อแอมต่อเด็กเพิ่มคาแรคเตอร์อะไรไปก็จริงเฉพาะทางก็เฉพาะกลุ่มถามว่าจะคัสตอมไมซ์อะไรพวกนี้ไอ้คุ้มไม่คุ้มผมไม่รู้แต่ผมว่าพวกนักร้องที่เอาไปใช้เป็นมอนิเตอร์จริงใช่คุ้มไม่คุ้มผมไม่รู้แต่ผมว่า7,000วัสดุนี้เสียงแบบนี้
ผมว่าก็คุ้มไม่ใช่คุ้มเด็กสมราคาอยู่สมราคาอยู่ประมาณนั้นดีกว่าครับครับงั้นก็ไปก่อนวันนี้คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับกับรายการคู่หูคู่กี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายบ๊ายบายครับ